ก็มาดิครับเมื่อเกมโดดล่มสุดฮิตบนมือถือและเกมยิงผีสุดคลาสสิกบนคอนโซลมาครอสโอเวอร์กันระหว่าง PUBG X Resident Evil 2สวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับผม Xplus ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมและนี่ก็คือเกม PUBG Mobile ในวันนี้ครับมีโหมดใหม่เข้ามาครับท่านผู้ชมนั่นก็คือโหมดยิงซอมบี้นั่นเองแต่เราไม่ได้ยิงกับซอมบี้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าในโหมดกิจกรรมนี้เนี่ยมีผู้เล่นคนอื่นเข้ามาเล่นด้วยครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องระวังทั้งซอมบี้แล้วก็ผู้เล่นอื่นด้วยครับท่านผู้ชมวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามากับอาจารย์เจมส์ Master Gamer ปรบมือตอนนี้ผมปิดเสียงก็อยู่ครับท่านผู้ชมอ่ะเราไปเปิดไมค์คุยกับพี่แกหน่อยครับพี่แกคันไม้คันมืออยากจะยิงซอมบี้เต็มทีแล้วครับผมเพราะงั้นเราจะแล้วก็มันจะมีปืนมาใหม่ด้วยนะคิวคือปืนอะไรฮะมันจะมีอาวุธเพิ่มเข้ามา4แบบก็คือมันจะมีมีดมีระเบิดซอมบี้มีปืนไฟแล้วก็ปืนเก็ตลิงนั่นเองน่าสนใจมากเราต้องไปรอดูกันในเกมดีกว่าป่าพี่ลุยอย่ารอช้าลุยกันเลยครับผมไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปเฮ้ยเจออย่างไวอ่ะแสดงว่าตอนนี้คนน่าจะกำลังเล่นเยอะเลยโอ้นี่เราอัดกันก็เที่ยงคืนนะเนี่ยแสดงว่ามันฮิตมากเที่ยงคืนบอกเลยว่าแฟน Resident Evil ต้องฟินแน่นอนคิวฟินไหมฟินครับโอ้โหผมเห็นคิวแบบเล่นบ่อย Resident Evil ใช่ชอบมากนี่ไงเราสุ่มมาเจออีก2ใครวะเนี่ยโอ้ที่เปิดมาฟ้าก็เป็นแบบนี้เลยเนี่ยมันจะออกแบบมีหมอกนิดๆนะ PM 2.5ไกลถึงนี่เลยพี่เขาอยู่ในกรุงเทพมาไกลถึงนี่เลยก็ดูคิวก็คิวดูพี่ดิเห็นไหมพี่ใส่ผ้าปิดจมูกไว้ด้วยกันฝุ่นกันฝุ่นเลยพี่กันฝุ่นหรือมาป้นกันฝุ่นยังโอยังมาเดอะฟักเกอร์อ๋อเนี่ยผมพอเปิดแผนที่แล้วรู้สึกว่าแผนที่มันไม่ได้กว้างทั้งหมดเพียงแต่ว่าเขาจะกำจัดโซนเล่นใช่ไหมถูกต้องโผล่มาเนี่ยมันจะไม่ได้เต็มแมปเลยคนก็ประมาณ57คนใช่เราไปบ้านเกิดเราดีกว่าโรสฮอคผมจะโดดแบบแท็กติกเดิมนี่ยังทำได้อยู่ปะหัวทิ่มได้อยู่อุ้ยบรรยากาศโคตรน่ากลัวเราจะบวกกับซอมบี้ที่น่ากลัวแล้วเราก็ต้องระวังคนด้วยอ๋อนี่ยังมีคนด้วยเหรอพี่นึกว่าสู้กับซอมบี้อย่างเดียวโอ้โหไม่อ่ะแต่บางทีแบบกดคนเดียวมานี่โอ้โหอยากจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่น อย่าเพิ่งยิงการช่วยยิงผีก่อนแต่คนอื่นเขาไม่น่าจะฟังเฮ้ยพี่เก็บได้มีดแล้วนี่ครับมีดก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับกดเลข5เอาออกมาคล้ายๆระเบิดนั่นเองไหนเอามาดูหน้าตาหน่อยดิพี่ถือละเทปป่ะพี่ถือแล้วหลอดเท่าผมป่ะเนี่ยมาดูดิไหนอ่ะก็ดูดิครับโอ้ดูหน้าตาจ้วงดูกระโดดเสียบเฮ้ยมันเท่ว่ะโอ้นู่นไงซอมบี้เกิดแล้วนี่ไงคือต้องบอกไว้ก่อนว่าข้อดีของมีดก็คือเราจะไม่มีเสียงนะตอนที่เรายิงหมายถึงยังไงฮะก็คือแบบตอนที่เราเอามีดไปฟันน่ะคือมันจะไม่มีเสียงอ๋อมันเป็นอาวุธประชิดผมไปอ่านมาว่าเขามีกิจกรรมนี้ด้วยนะพี่ที่เขาบอกว่าฆ่าครบ100ตัวแล้วก็จะได้ไอเทมสามารถเอาไปแลกได้ในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับฆ่าครบ100ตัวมันจะได้เหมือนเป็นแคปซูลนะฮะแล้วก็เอาไปแลกของในกิจกรรมนั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากไม่ได้ให้เรายิงซอมบี้เปล่าๆเขาจะมีของแจกไม่ใช่ว่าแบบกูยิงไปทำไมเนี่ยโอ้เยอะก็เยอะไร้สาระเสียเวลามีเป้าหมายต้องยิงถึงจะคุยกันได้คือระบบเขาก็ทำมาค่อนข้างดีนะคือแบบว่ารถในแมปเนี่ยเท่าที่ผมลองดูเนี่ยผมก็คิดอยู่นะว่าเออถ้าเกิดมันมีซอมบี้ใช่ไหมก็ไม่จะยากเลยก็ขับรถเหยียบไปดิเออใช่ไหมแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นเลยไปลองพี่ก็เลยไปลองขับรถดูนะปรากฏว่าคือไอ้น้ำมันน่ะมันให้น้ำมันมาน้อยมากเว้ยในแมปแต่ละครั้งไม่ค่อยมีน้ำมันใช่ไหมเออน้ำมันมันให้มาน้อยมากครับซึ่งต้องบอกว่าใครคิดอย่างนั้นอยู่เนี่ยคุณทำไม่ได้คือขับแป๊บเดียวหมดอ่ะตายแล้วลองยิงหัวซอมบี้โบมีนี่2เม็ดน่าจะตายนะอึดอยู่นะเนี่ยซอมบี้อ่ะนี่เพิ่งคืนแรกป่ะเนี่ยใช่คืนแรกนี่ยังไม่มืดเลยเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวลูกกระสุนหมดนะเพราะว่ากระสุนมันจะดรอปเรื่อยๆอย่างซอมบี้นั่นเองอ๋อผมเห็นแล้วเมื่อกี้มีกระสุนดรอปจากซอมบี้ด้วยเรายิงไปเลยใช่เรายิงไปเลยเราไม่ต้องห่วงแถมไอเทมก็ยังมีไอเทมดรอปด้วยนะว้าโอเคถนนนี่ซอมบี้จะเกิดเรื่อยๆเลยเรามาช่วยเพื่อนยิงอ่ะอันนี้คืนแรกผมก็คิดว่าเยอะแล้วนะเนี่ยเอ้ยมันยังไม่ถึงตอนกลางคืนคิวอันนี้ยังไม่กลางคืนโอ้โหกลางคืนมาแล้วรู้เรื่องให้ตายเถอะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอผู้เล่นคนอื่นเจอแต่ซอมบี้เพราะงั้นเราก็ฟาร์มซอมบี้นี่แหละคือเราลงกับเพื่อนเนี่ยเราเป็นอะไรที่ดีมากละแต่ที่รู้สึกว่าปืนกลเบาเนี่ยค่อนข้างจำเป็นแล้วเพราะว่าซอมบี้มันดรอปกระสุนด้วยใช่ไหมครับใช่ดรอปกระสุนด้วยแล้วแบบเรายิงได้เรื่อยๆอ่ะคือกระสุนมันไม่มีวันหมดเลยเท่าที่ลองดูมาพี่คิดว่าในเกมนึงเนี่ยเราจะยิงกันถึง100ตัวไหมมันเยอะขนาดนั้นไหมถึงนะคือแรกอาจจะยังไม่ถึงมันจะมาเยอะกว่านี้อีกใช่ไหมใช่มันจะมาโอ้โหบึ้มแล้วมันจะไม่ได้มีซอมบี้แค่แบบโง่ๆที่เดินตามถนนแบบเมื่อกี้นะแล้วตอนกลางคืนอ่ะซอมบี้มันดุมากทั้งวิ่งเร็วทั้งโอ้โหต้องรอดูครับคือแรกเราก็ฟาร์มสบายๆไปก่อนใช่ครับ
แต่ถ้าเกิดเราอยากได้ของดีเราต้องไปแอร์ด็อกนั่นเองแต่ว่าแอร์ด็อกเนี่ยมันก็ไม่หมูนะฮะต้องบอกมันก่อนนี่ไงไทยแลนด์บุกมาแล้วนี่ไงเราต้องไปตรงพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วเราจะเห็นว่าการเปิดตัวของไทยแลนด์มันเป็นยังไงไปดูไหมพี่แบบดูแบบดูไปดินี่ไงเริ่มมีซอมบี้ตัวอื่นแล้วเริ่มได้ยินเสียงเหมือนคนผิดแล้วเมื่อกี้เฮ้ยไอ้อ้วนเนี่ยไอ้อ้วนมันจะถึงมากแล้วมันก็จะระเบิดถ้าเราอยู่ใกล้ๆเจ็บด้วยครับใช่เจ็บด้วยโอ้โหเนี่ยเนี่ยดูคิวลองเงยหน้ามองดูไอ้ตรงแอร์ด็อกมันจะไปปล่อยไอ้ตรงนั้นอ่ะนี่ดูเห็นไหมมันจะมีระเบิดตกลงมาเห็นปะอ๋อสังเกตมีระเบิดตกลงมาเฮ้ยเออว่าเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆแล้วถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีตัวกระโดดลงมาพร้อมกันกับระเบิดนะฮะก็คือไทยแลนด์นั่นเองถูกต้องชิปหายแล้วไปบวกกันดีกว่าลุมยิงมันเลยพี่เผื่อได้ของดีใช่คือแบบถ้าเกิดเราไปเจอมันนะโหจังหวะที่มันวิ่งมาใส่เราเนี่ยแบบบอกเลยว่าขนหัวลุกอ่ะมันวิ่งเร็วกว่าเราเหรอพี่มันก็วิ่งเร็วกว่าเราแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราวิ่งอ้อมๆตัวมันก็ต่อยเราไม่โดนใช้สเต็ปจุกใช้สเต็ปแบบวิ่งอ้อมๆเอาไปดูซิแต่ว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรอยู่เหมือนกันกว่าจะยิงมันตายนะฮะถ้าเกิดเราช่วยกันยิงหลายๆคนน่าจะแป๊บเดียวนะแต่ผมครับผมกลัวว่ามันจะมีคนอื่นมาด้วยดิเราต้องเตรียมสู้กับคนอื่นด้วยสิ่งที่เราควรระวังคือมันจะมีคนอื่นที่มันมาพร้อมกับเรามันอยากมาล่าของเหมือนกันเอาละครับตอนนี้ฟ้ามืดแล้วครับผมบรรยากาศน่ากลัวอันนี้แค่คืนแรกนะคืนแรกก็ตื่นเต้นแล้วมาแล้วซอมบี้เกิดหลังคิวแล้วเริ่มเห็นซอมบี้เกิดปลาปลายๆนี่ข้างหลังมาแล้วบางทีของก็ไม่ดรอปนะพี่โหแล้วจะดวงจริงแต่ว่ามันดรอปทีมันดรอปเยอะนะ60นัดเลยนะเอ้ยโอ้โหเกิดใกล้นี่ไงยิงหงายไปเลยครับเนี่ยกระสุนมันจะดรอปทีละ60นัดคือมันยิงได้เรื่อยๆเลยทีเดียวนี่ไทยแลนด์โดนฆ่าไปยังเนี่ยแสดงว่ายังไม่โดนฆ่าใช่ไหมครับตายแล้วไม่สนใจแล้วถ้าเกิดเราฆ่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราฆ่าเฉยๆแล้วเราแบบไม่ได้อะไรคือมันจะเป็นเหมือนแอร์ดรอปข้างในตัวมันด้วยนะอ๋อมีของด้วยครับยังไงพี่มันยืนอยู่บนถังใช่ๆๆๆเห็นไหมนี่แหละครับผมเปิดเลยพี่เปิดมาแล้วจะวิ่งมาหาแล้วโอ้โหโอ้โหมาครับยิงยัดเลยจะสังเกตได้ว่ามันจะมีหลอดเลือดขึ้นนะอ๋อต้องเข้าไปใกล้แบบนี้โอเคยิงเล่นหัวขึ้นมาแล้วมันทำอะไรอ่ะพี่มันทุบพื้นทำไมโอ้โหขว้างหินได้ด้วยนี่ไงเลือดก็ไหลเป็นน้ำไปดิพี่น้องฆ่ามันนี่ไงโอ้โหมันปาหินได้ด้วยมันปาหินแก๊งปาหินพวกนี้โอ้ยเรียบร้อยโคตรอึดเรามาดูไอเทมกันดีกว่าอ๋อมี AW ด้วย AW เสร็จโจรดิฮะจังหวะนี้เฮ้ยพี่เคลียร์ซอมบี้ก่อนดีกว่าโคตรเยอะเลยพื้นปืนไฟนี่ไงเห็นไหมเพื่อนเราใช้ปืนไฟคิวโอ้โหอย่างเจ๋งโอ้โหพุ่งเคลียร์ฟ้ามะพร้าวแก้วปืนไฟด้วยนี่ครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่คืนแรกนะนี่คืนแรกซอมบี้มันออกมาแล้วก่อนโอ้โหใจเย็นตอนเนี้ยกระสุนหมดแล้วส่วนนี้หมดแล้วอ่ะคิวต้องเก็บจากซอมบี้เอาเออนี่จะได้ดีเคโอ้ยเยอะโอ้โหเยอะมากถ้าให้แนะนำนะเราควรไปอยู่บนสิ่งก่อสร้างนะแบบดาดฟ้าหรือว่าชั้น2ของบ้านเนี่ยอะไรพวกนี้ง่ายกว่าใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่ามันจะเป็นทางขึ้นมาแค่ทางเดียวนะแล้วเราจะดักยิงมันตรงประตูได้เลยโอเคแบบเกิดมาเยอะเหลือเกินหรืออะไรก็เอาแล้วตอนเนี้ยเช้าแล้วพยายามวิ่งเก็บลูกกระสุนของปืนตัวเองกระสุนเขียวนี่ไม่ค่อยมีเลยตัวใหญ่มีแต่แบบปืนเนี่ยสุดเอเคที่มีวะโอเคแล้วพี่เราเข้าวงดีกว่าพอเช้าปุ๊บเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาจะกำหนดวงใหม่มาแล้วนะครับผมก็คือต้องรอยันเช้าเลยถึงจะมีวงใหม่ครับใช่แล้วคนมันก็จะเริ่มแบบมากระจุกกันแล้วทีนี้ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คนเริ่มยิงกันละเช้าเราต้องรอดเฮ้ยอะไรกระโดดเขายุ้งหลังคนเหรอไหนพี่เนี่ยข้างหลังคนหรือซอมบี้วะนะคนดิพี่นั่นน่ะคนเอาอย่างนี้ก็ยิงสิครับดาว1สวยเพื่อนมันอยู่ไหนวะโดดทำไมมาคนเดียวเฮ้ยมาคุณ8ให้ขอได้ป่ะคุณ8เอาเลยพี่เอาเลยโอเคใช้แอสซาวไรเฟิลอย่างเดียวเมื่อกี้มันอยู่ดีมันวิ่งมากระโดดพี่ก็งงว่ะเฮ้ยตรงนั้นมีคนเก็บของอยู่พี่แป๊บนึงตรงนั้นมีคนนะตรงนี้มีอะไรหมดเลยตรงนั้นมีคนตรงบ้านมีคนโอเคครับผมนี่ไงโอเคสวยเอาไปหนึ่งมาดิครับยิงยัดไปคนหนึ่งนะฮะหลังมีคนตรงนู้นใช่ไหม
ใช่ใช่อยู่หลังกำแพงเห็นปะโอเคครับผมเฮ้ยมีคนยิงมาจากทางซ้ายด้วยอยู่หลังกำแพงตรงนี้นะมันกำลังชุบเพื่อนโอเคผมยิงได้ไปตัวนึงโอเคมันกำลังชุบเพื่อนอยู่พี่เราเข้าไปบวกมันดีกว่าเฮ้ยมันสโมกด้วยปาขวานปิดก่อนจะได้วิ่งได้นี่ต้องโถมฮะนี่ต้องโถมฮะบวกมันเลยพี่โถมเฮ้ยมีปลาสโมกออกมาไอ้อันนี้ผมปาเองเนี่ยมันปาระเบิดย้อนกลับมามันอยู่ในควันพี่โอเคเดี๋ยวพี่ฉีกซ้ายเดี๋ยวพี่ยิงครอสให้เข้ามาในควันแล้วนี่ไงได้แล้วหนึ่งสวยคิวหามันอยู่สวยอีกตัวหนึ่งเสียงอยู่แถวนี้หาตัวครับเอ้าอยู่ในบ้านเปล่าลองหาดูพี่ลองหาดูเอายังไงดีเฮ้ยเพื่อนยิงแล้วนั่นไงสวยแตกหมดทีมไอ้อ้วนมาไม่ได้ฆ่าใครเลยอ้าวไอ้อ้วนตายไปโอเคมาฟาร์มของการฟาร์มของเทพเก็ตลิงโอ้โหไอ้ปืนใหม่ใช่ป่ะใช่ทีเด็ดโอ้ใช้กระสุนอะไรอ่ะกระสุนก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมพี่มีเท่านี้ดูดิโคตรใหญ่ถ้าเกิดคิวถือปืนนั้นอ่ะแล้วยิงไปเรื่อยมันก็มีโอกาสที่จะได้กระสุนของปืนนั่นเองอ่ะอ๋ออย่างนี้เองเออแจมคือแบบยิงอยู่กับที่เลยคือแบบอย่างไอ้คนที่ใช้ปืนไฟมันก็ยิงได้เรื่อยเหมือนเพราะว่ามันก็จะมีเป็นเหมือนดรอปด้วยใช่เนี่ยจะสังเกตว่าเราขึ้นรถน้ำมันมันมีแค่นี้นะน้ำมันโคตรทุเรศเลยเขาป้องกันไงครับป้องกันไม่ให้แบบเราขับโอ้โหขับรถเหยียบซอมบี้ให้งั้นก็ชิลเลยนะแล้วมันไม่มีดรอปตามบ้านด้วยนะเราไปดูตรงนี้ไหมล่ะพี่ไปดิเฮ้ยด้านขวามีเสียงคนยิงกันแต่ไม่ไปดีวะคือตอนนี้มันจะมืดแล้วนะเฮ้ยนี่ไงใช่ไหมเฮ้ยเอาบวกว่าคิวบวกว่าบวกดิพี่บวกเฮ้ยยิงไม่ออกโอ้โหแล้วหนึ่งพี่ซอมบี้เข้าหลังซอมบี้เข้าหลังโอเคเก็บผลได้หมดสวยสวยอ้าวเรายึดพื้นที่ตรงนี้นะครับผมดูด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยคิวไหวไหมเข้ามาในบ้านแล้วพี่เมื่อกี้พี่รู้สึกว่า มันจะขึ้นมาอยู่บนรถแล้วมันแบบซอมบี้จะขึ้นไปหามันไม่ได้ไหมอ๋อกะว่ารอรอซอมบี้มาโอ้โหมืดแล้วแล้วคืนนี้อย่างน่ากลัวเลยครับเฮ้ยซอมบี้โอ้โหพี่ขึ้นมาอยู่วันนี้แล้วเก็ตลิงก์เป็นไงคิวโอ้โหโคตรบันพี่เฮ้ยทำเป็นเล่นไปต้องให้เพื่อนฆ่าก่อนเดี๋ยวจะช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวต้องบอกว่าซอมบี้บึ้มมากนะตอนนี้คืนนี้คิวตรงที่นี่อย่างชิลเลยว่ะครับคือพี่ผมกำลังช่วยเพื่อนอยู่โอเคเพื่อนรอดนะโอเคคิวมาอยู่กับพี่กำลังไปพี่โอ้ทำเลดีมากมาแล้วไอ้ปีนยังไงวะกระโดดขึ้นจากข้างหน้าเฮ้ยลิงเกอร์โอ้โหลิงเกอร์มาอุ้ยแป๊บนึงพี่แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์พวกที่ยิงไกลก่อนนะฮะพี่ยิงไกลเนี่ยฝากคุ้มกันหน่อยผมใช้ยาอยู่โอเคไปคิวแป๊บนึงพี่แป๊บนึงโอ้ยเยอะจังวะโอ้ยเพื่อนคิวเก่งลิงอยู่พี่ประเด็นคือกระสุนมันจะหมดเฮ้ยใครมันยิงมาจากไหนเนี่ยลองไปเอาก็ไม่ได้โอ้โหรีโหลดอย่างนานโอ้โหนี่แหละครับความน่ากลัวมันมาแล้วความน่ากลัวของผีมันช่วยอยู่พี่ช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่โอเคพี่ยิงไอ้พวกระยะไกลอยู่โอ้โหเจ็ดลิงว่ากันลิงกันลิงกันลิงเฮ้ยเอาจริงๆคือเราควรที่จะขึ้นบ้านมากกว่าปะพี่จะตายวะพี่มียาไหมพี่ไม่ไหวแล้วขึ้นบ้านก่อนมียาผมเก็บยาไปให้โอ้โหลิงเกอร์ยังเยอะเพนแล้วคือจริงๆเราต้องวางระเบิดนะต้องวางกับระบงกับระเบิดไว้เลยแต่ว่าเราไม่มีนี่ๆผมมีอันนึงเออวางกับระเบิดนะผมวิ่งหนีซอมบี้อยู่ลิกเกอร์โคตรเยอะเลยที่เติมเลือดอยู่คิวรอให้หน่อยคิวโอ้โหยังเยอะโอเคคิวไอ้อ้วนใจเย็นนี่เก็บลูกกระสุนปืนก่อนเอาเลยพี่เอาเร็วๆเลยออกมาครับยิงยัดเข้าไปครับผมยิงยัดเข้าไปลิกเกอร์ลิกเกอร์อึดมากเลยพี่อึดจริงเรื่องปิ้งย่างโอ้โหเกิดอะไรพร้อมกัน 4-5 ตัวเยอะเกินตอนนี้คิวไป100กว่าตัวแล้วนะฮะพี่เฮ้ยคิวไอ้อ้วนมีโล่ไอ้อ้วนมีโล่ไอ้ยักษ์มีโล่มาไงนี่มายังไงนี่ตายแล้วเดี๋ยวไปเป้านี่ไงต้องร้องขอชีวิตผมบอกเลยต้องร้องขอชีวิตแล้วอึดมากด้วยไอ้มีโล่อย่างเดียวไม่พอยิงหัวก็ไม่ตายสักทีไงประเด็นไอ้ปืนไฟทำไมไม่ลงมาข้างล่างวะปืนไฟนี่ไง
เฮ้ยยักษ์ยักษ์เหรอยักษ์เหรอรีโหลดกระสุนก่อนน้ำหนึ่งอุ้ยไอ้ผีตัวนี้ก็วิ่งไวไวมาโอ้โหโอ้โหเจ็ตลิงเจ็ตลิงเป็นคืนที่ทรมานมากคิวคิวพี่โคเบอร์อยู่คิวพี่โคเบอร์ช่วยอยู่มันเข้ามาชาร์จมาดิครับมาแค่ไหนไม่รู้มันสูตรดอเข้าใจพี่คือโอ้โหอยากจะฟาร์มของก็ทำไม่ได้ยิงคนตายแต่ไม่มีเวลาเก็บโอเครอดแล้วพี่รอดแล้วขอโยนโอ้ขอโยนน่ากลัวไหมคิวน่ากลัวมากโคตรโหดนี่เพิ่งคืนที่2ด้วยแล้วอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวจะมีคืนที่3เราควรที่แบบตอนเนี้ยเราควรที่จะหาพื้นที่วางกับระเบิดวางอะไรแบบดักรอประเด็นคือมันไม่มีอ่ะดิพี่นี่แหละเข้าใจฟีลของไอ้พวกที่แบบทำซ่ากดโซโล่มาคนเดียวพี่ผมมีแผนเดี๋ยวเราไปยึดบ้านนี้ดีกว่าบ้านที่ผมติ๊กใช่ป่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีคนจองอ่ะเราต้องไปสู้มันให้ชนะแล้วก็ยึดบ้านนั้นวางกับดักระเบิดเลยเรียบร้อยเออเพราะผมคิดว่าอยู่ขอบวงเนี่ยผมว่าวงต่อไปไม่น่ารอดอ่ะไม่ค่อยดีใช่ป่ะใช่เพื่อนๆมาขึ้นรถแล้วครับทุกคนคัมออนเบบี้ให้คุกกี้ทำนายกันมาเราไปล่าบอสกันดีกว่ามาผมเรียกเขาขึ้นรถมาแล้วจากนั้นเราไปต่อแล้วถ้างั้นเราเปลี่ยนแผนพี่จากที่เราจะไปเอ้ยขอโทษเอ้าสวยคิว จากที่เราจะไปบ้านนี้ใช่ป่ะเราไปล่าบอสก่อนแล้วก็วิ่งหนีเข้าบ้านนี้เลยได้ก่อนที่มันจะมืดนะอีก6นาทีช่วงเวลานี้แหละนี่ไงมีระบบระเบิดเครื่องบินเอ้ยโอ้โหยืนหน้าสลอนเลยข้ามาใส่หัวก่อนเลยครับผมยิงยัดเฮ้ยทำไมไล่ผมคิวเป็นสายแทงไงโอ้โหดูเลือดพุ่งเลยครับยิงที่หัวเน้นที่หัวโอ้โหหน้าแดงกลับเรียบร้อยตายไวมากขอกระสุนเขียวหน่อยได้ไหมโอเค AWM สุด AWM พี่เราไปยึดบ้านนั้นกันครับพี่ตอนนี้กระสุนเขียวจะหมดวะเมื่อกี้พี่เปลี่ยนปืนพี่ลืมเก็บกระสุนเขียวมาใครจะตายเพราะซอมบี้เพราะใครจะตายเพราะคนเฮ้ยข้างหน้าคิวข้างหน้าคนมีคนโอเคครับสวยพี่ซ่าแล้วครับซ่าแล้วครับผมนี่ไงไม่ใช่โซดาก็ซ่าได้นะ ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เหมือนกันครับผมโอเคครับนี่ไงโอ้โหไอเทมเพียบจ้าก็มาแป๊บนึงนะพี่ขอเติมเลือดก่อนตื่นเต้นว่ะใจเต้นไม่หยุดเลยโอเคก็มาสิวะเมื่อเกมโดดล่มสุดฮิตบนมือถือแล้วก็เกมยิงผีสุดคลาสสิกบนคอนโซลมาคอสโอเวอร์กันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับยิงจนมือให้มือตอบโจทย์มากเฮ้ยข้างหน้าพี่มีคนตรงรถที่เรามาเลยตรงรถที่เรามาเลยเก็บได้แล้วพี่โอเคไอ้ตรงรถใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ตรงรถผมไม่ได้ยิงครับเฮ้ยโอ้ยโดนยิงชิบหายแล้วแต่ว่ามีหลบอยู่ตรงรถคนนึงขอฮิลแป๊บแล้วตรงรถนะเจ็บนะเดี๋ยวผมเอาให้ตรงรถข้างหน้าเจ็บมากเจ็บมากพี่ยิงตูดกันไปเมื่อกี้โอเคล้มแล้วพี่ล้มแล้วตายหมดวู้เอ้าแชมป์เลยเย้ก็มาเด็กครับไม่ต้องรอถึงคืน3อ่ะอ๋อถ้าเกิดว่าเราเป็นแชมป์ก็คือจะชนะไปเลยใช่ไหมครับใช่ชนะไปเลยคาริเกอร์4ไทยแลนด์1ตัวอ๋อก็มีบอกใช่มันจะบอกเลยว่าเราฆ่าไปกี่ตัวฆ่าซอมบี้กี่ตัวอะไรยังไงสนุกกว่าพี่ชอบโคตรมันคือไม่ได้แบบแค่สู้แค่กับคนน่ะมันเหนื่อยตรงซอมบี้นี่แหละคนมันยังพอสู้ง่ายกว่าซอมบี้อีกนะเอาจริงๆใช่ซอมบี้นี่แบบโอ้โหคือต้องทีมเวิร์คอ่ะต้องมา4คนน่ะตอนแรกผมกับคิวคิดอยู่นะว่าผมกับทั้ง2คนเนี่ยเราจะแบบกดมา2คนดีมั้ยท่านผู้ชมฮะก็และนี่ก็คือ PUBG Mobile ครับที่ crossover กับ Resident Evil 2ครับกิจกรรมพิเศษนะฮะรีบมาเล่นกันนะครับท่านผู้ชมสนุกมากเลยครับโคตรมันนะฮะขอบคุณพี่เจมากเลยนะครับโอ้มาเล่นขอบคุณคิวเหมือนกันครับถ้าไม่ได้พี่ได้โดนซอมบี้กินไปหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้เหมือนกันไอ้ตรงฉากอยู่ที่รถนี่แบบโอ้โหอยากระทึกเกือบตายห่าละโอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับถ้าเกิดอยากดูคลิปแบบนี้อีกกดไลค์กดซับชาแนลเราทั้ง2คนนะครับช่อง Xcross แล้วก็ช่อง Master Gamer ครับใช่แล้วครับผมมาครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย